วัสดีครับผมอาจารย์บอลนะครับวิดีโอตัวนี้ผมจะมาเดโมโชว์การสร้าง summary.form และเดโมโชว์การรันโปรเจกต์ครบทุกแพลตฟอร์มเมื่อพร้อมแล้วให้เปิด Visual Studio 2015ขึ้นมาคลิก New Project ทางซ้ายมือเลือก Visual C Sharp Code Platform ทางขวามือเลือก Blank SAML App summary.form Portable ตั้งชื่อโปรเจกต์ Nameแล้วคลิกโอเคคลิกโอเคเราจะได้โปรเจกต์มาทั้งหมด6โปรเจกต์ด้วยกันตัวแรกเราจะรันโปรเจกต์ Android ไปที่เมนู Tool แล้วเลือก Visual Studio Emulator for Android ให้เลือกรัน Emulator ที่เราได้ดาวน์โหลดไว้เรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่มรันเมื่อรันแล้วเห็นคำว่า Welcome to summary.com แสดงว่าสำเร็จแล้วต่อไปมาทดสอบการรัน iOS ด้วยการคลิกขวาที่โปรเจกต์ iOS แล้วเลือก Set as Startup Project แต่ก่อนที่จะรันตัวโปรเจกต์นี้ได้นั้นคุณต้องไปเซตอัพตัว Summary Mac Agent ก่อนเช็คดูว่าเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วต่อไปให้คลิกที่ปุ่ม Show iOS Simulator ผมจะเปิดหน้าจอ Mac Source ขึ้นมาให้ดูเพื่อให้ดูการทำงานของเครื่อง Mac ตอนนี้ Emulator เปิดเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะทำการรันโปรเจกต์เพื่อทดสอบแอปพลิเคชันเลือกใช้เวอร์ชันตามที่ท่านต้องการแล้วกดปุ่มรันเมื่อรันแล้วให้รอดูที่เครื่อง Macรอให้ขึ้น Welcome to summary.form หรือว่าเป็นอันสำเร็จต่อไปเราจะมารันโปรเจกต์ Universal Windows กันนะครับคลิกขวาแล้วเลือก Set Startup Project แต่ก่อนที่จะรันได้นั้นเราต้องไป Set Up ค่าที่ Solution กันก่อนให้คลิกขวาที่ Solution แล้วเลือก Configuration Manager ที่ Project UWP ให้เลือกติ๊กที่ Build กับ Deploy แล้วกด Close เสร็จแล้วให้กดปุ่มรันรอจนกว่าจะขึ้นคำว่า Welcome to summary.form ถือว่าเป็นอันสำเร็จต่อไปเราจะมารันโปรเจกต์ Windows 8.1 กันนะครับคลิกขวาแล้วเลือก Set Startup Project แล้วกดปุ่มรันแล้วรอจนกว่าขึ้นคำว่า Welcome to summary.form ถือว่าเป็นอันสำเร็จต่อไปโปรเจกต์สุดท้าย Windows Phone 8.1 Set as Startup Project เลือก Emulator Image ที่ท่านต้องการแล้วกดปุ่มรันรอจนกว่าขึ้นคำว่า Welcome to Summary Platform หรือว่าเป็นอันสำเร็จสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ท่านสามารถติดตามผลงานของผมได้ที่ codebangkok.com หรือ Facebook Group Microsoft Developer Thailand แล้วเจอกันในตอนหน้าสวัสดีครับ